ปลูกเพื่อโลกยั่งยืนในพื้นที่ตำบลท่าพระนะครับในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแล้วก็ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระด้วยในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่3นะครับแล้วก็ปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งครับที่ได้สนองแนวปฏิบัติของทางจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยเพิ่มปริมาณต้นไม้มากขึ้นสืบเนื่องจากการที่เมื่อปีที่ผ่านมานั้นจังหวัดขอนแก่นได้รณรงค์ให้มีการปลูกป่า3ปีไม่ต่ำกว่า2ล้านต้นนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เพื่อที่จะดูดซับฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่คืนกำไรสู่สังคมที่ดียิ่งนะครับทำให้มีความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนนะครับแล้วก็ทำให้ทางกิจการซึ่งมาประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่นนั้นได้มีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปนั้นจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเช่นนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อมีความต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้คุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาวะโลกร้อนนั้นคลายตัวออกไปเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนทั้งโลกนะครับณขณะนี้เนี่ยที่ขอนแก่นเราปลูกได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 ต้นแล้วนะครับก็ยังเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกอำเภอทุกส่วนราชการภาคเอกชนพี่น้องประชาชนนั้นได้ช่วยกันคนละไม้ละมือแล้วในปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะครับและในขณะนี้ซึ่งมีฝนตกอยู่ก็ทำให้มีการปลูกต้นไม้มากขึ้นนะครับแล้วอัตราการรอดของต้นไม้ก็สูงขึ้นที่น่าชื่นชมอีกอันหนึ่งก็คือหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านนะครับหลายๆอำเภอนั้นได้นำจิตอาสาพระราชทานนั้นเข้าไปพรวนดินนะครับให้กับต้นไม้ที่เขาไปปลูกกันทำให้อัตราการรอดของต้นไม้แล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างที่น่าพึงพอใจก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นจะเป็นบทเรียนนะครับที่จะให้ชุมชนต่างๆได้นำเป็นตัวอย่างมีทั้งหมดเนี่ย7โลเคชั่นด้วยกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของขอนแก่นเนี่ยก็เราปลูกมาตั้งแต่ปี2556แล้วนะคะขอนก็ต้นใหญ่มากแล้วก็ครั้งที่2ที่ปลูกก็คือปี2567ก็เพิ่งปลูกไปอันนี้คือครั้งที่3ที่ปลูกที่นี่นะคะแต่ในส่วนการขยายผลเนี่ยเราก็ขยายไปทุกโลเคชั่นก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นชลบุรีก็มีการปลูกป่าชายเลนด้วยนะคะที่BU อื่นๆก็มีการปลูกป่าร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ขยายผลไปทุกๆ BU ค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีกล้าน้อยนะคะให้พนักงานนะคะไปปลูกที่บ้านด้วยนะค่ะ400ต้นค่ะคือเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใช่ไหมคะเพราะงั้นในวัดเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นการรวมใจของคนในชุมชนพนักงานรอบๆทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นท่านต้องให้เครดิตนะคะหลวงพ่อท่านก็น่ารักมากนะคะที่ก็ทั้งน้องๆศิริรัมย์แล้วก็หลวงพ่อก็ช่วยกันอยู่ในเราถึงปลูกป่ามาจนถึงครั้งที่3แล้วค่ะ